หรืองาช้างบอนเซลกระถางนี้เพิ่งไม่ใช่เพิ่งค่ะผ่านมาเป็นปีแล้วจะ2ปีแล้วนะคะย้ายมาลงกระถางกระถางนี้ความยาว90เซนติเมตรแยกจากกระถางพลาสติกดำเคยทำคลิปตอนแยกมาลงก็เนื่องจากเขาแน่นกระถางเดิมก็แยกเป็นจะเรียกเป็นต้นหรือเป็นกอเพื่อนๆค่ะเอาวางแล้วก็เอาดินกลบให้เลยช่วงโคนเขาขึ้นมาหน่อยนึง2ปีค่ะน่าจะ2ปีข้างหลังคือต้นที่เขาแตกออกไปเคยทำคลิปวิธีแยกขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งที่เป็นงาของเขาออกไปแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ไปปักลงดินก็ติดทุกท่อนเลยค่ะติดทุกอันเลยแต่ว่าช้ามากนะคะการเจริญเติบโตในการพ่อขยายพันธุ์โดยการตัดเป็นท่อนๆเนาะแต่ว่าถ้าขยายพันธุ์โดยการแยกต้นเล็กเขาออกไปเขาจะแตกต้นใหม่ได้เร็วกว่างามเร็วกว่าความงามของเขานี่อันนี้น้องถ่ายทําในช่วงเวลาที่แดดจัดสีก็เลยไม่เขียวเข้มจริงๆแล้วสีเขาสวยมากเลยนะคะเลี้ยงง่ายเป็นไม้ฟอกอากาศได้อย่างดีทีเดียวอยู่ได้ทั้งร่มลำไรและก็แดดจัดถ้าวางในที่แดดก็พอเขาปรับตัวได้ก็งามได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ใบลำต้นเขาเขียวสวยลายเด่นก็คือวางในร่มลำไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ